จากกรณีเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าที่นี่ประเทศไทยก็ได้โพสต์คลิปภาพพร้อมกับเสียงประกาศขอกระจายข่าวภายในวัดบ้านขุนคำตำบลบุสุงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษกล่าวถึงการแสดงหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่กำลังทำการแสดงอยู่ที่วัดดังกล่าวและก็หยุดทำการแสดงในเวลา 6:05 นของเช้าวันที่9กุมภาพันธ์67โดยที่เสียงที่ประกาศระบุไว้ว่าฝากไปถึงหมอลำหากเลิกการแสดงเร็วขนาดนี้ปีหน้าผมก็ไม่จ้างจะจ้างคณะใหม่คณะอื่น8:00 AMเขาก็ยังเล่นได้เลยพร้อมกับเขียนข้อความระบุไว้ว่าพูดใส่ไมค์แบบนี้ก็ได้หรือไม่ให้เกียรติหมอลำเลยล่าสุดในวันนี้13กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางลงพื้นที่ไปพบกับนายวีระศักดิ์จันทร์ธรรมผู้ใหญ่บ้านขุมคำหมู่ที่22ซึ่งก็เป็นผู้ถือไมค์ประกาศตามที่ปรากฏในคลิปพร้อมกับออกมาชี้แจงว่าจากกรณีที่เป็นกระแสมาผู้ใหญ่บ้านประกาศในหอกระจายข่าวหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจึงอยากจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝากไปถึงบอสโจ้ผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็ทีมงานทุกๆท่านด้วยด้วยความเป็นจริงแล้วกระผมมีความรักและเคารพวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากและผมก็ต้องขอกราบขออภัยอย่างสูงที่กระผมได้กล่าวและท้ายวาจาไปจากถ้าหากว่าร่วงเกินหรือว่าใช้วาจาไม่เหมาะสมก็ต้องกราบขออภัยบอสจู้และก็ทางทีมงานอย่างสูงพี่น้องชาวบ้านกำลังฟังลำด้วยความสนุกสนานเป็นเพราะว่าหมอลำเล่นดีสนุกไม่อยากจะให้มันเลิกเร็วพอถึงเวลาเลิกจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ต้องขอกราบขออภัยอย่างสูงอีกครั้งด้วยครับ